เดี๋ยวเราจะมาตัดเค้กแนวมินิมอลกันนะคะอันนี้จะขออนุญาตตัดเค้กรอไว้ก่อนนะคะวันนี้เราจะทำเป็นทรงรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองด้านบนนะคะที่เขาจะทำเป็นโค้งๆค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเราลองทำโค้งๆไว้ที่เราทำโค้งๆแบบนี้เพราะว่าเราจะได้แบบเวลาเราปาดอะค่ะแล้วก็จะปาดแบบได้ง่ายนะคะประมาณนี้นะคะสีแล้วแล้วก็สีอะไรฟังสีเหลืองฝันแล้วก็จะทำให้เราค่ะทำงานง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้มีการแบบว่าขึ้นคงเขาไว้แล้วนะคะก็แล้วแต่เทคนิคใครบางคนจะป้ายมาก็ได้นะคะก็คือได้หมดนะคะที่ปาดนะคะมันมีหลายแบบมากเลยนะคะเอาที่เราแบบถนัดมือนะคะนี่ก็จะแบบยาวๆหน่อยถ้าถามแอดมินว่าจะน่าจะถนัดแบบนี้ค่ะเพราะมันจะส่งป้ายป้ายสีอะไรดีคะลองสีชมพูด้านข้างนะคะถ้าใครสะสนัดไล่จากด้านข้างมาก่อนก็ได้นะคะก็ได้หมดด้านข้างนี่จะง่ายเพราะว่าเรามีสีแบบสีม่วงไว้แล้วนะคะอาจจะใช้ไพ่ก็ได้นะคะ
ราจะมาเขียนหน้าเค้กกันนะคะคำว่า Happy Birthday นะคะเวลาเขียนเราก็ต้องกะก่อนอย่างตรงกลางจะเป็น Happy ข้างล่างก็คือจะเป็น Birthday นะคะมานี้นะคะเก๋ๆไก่มากยังไงก็ลองมาทำดูนะคะ